ค่ะซึ่งกิจกรรมต่อจากนี้นะคะก็จะเป็นการพูดเพื่อเสริมสร้างพลังและการเปลี่ยนแปลงตนเองนะคะโดยทีมที่จะออกมาพูดนะคะจะจากทีมปลุกพลังคนรักนาเกลือและทีมลูกรักทอสอค่ะครับโดยเขาสองคนนี้นะครับเขาจะมาปลุกให้เราตื่นอีกครั้งนึงครับให้คนที่รับฟังในห้องนี้ได้ตื่นพร้อมกับพวกเราครับผมขอเชิญน้องปิยวรรณอินทนินท์ครับจากตัวแทนทีมทอสอลูกรักและนายกิจดาพงษ์นะครับวงแป้นนะครับตัวแทนจากคนรักนาเกลือนะครับมาปลุกพลังให้กับพวกเราครับสวัสดีครับผมชื่อเกมกฤษดาพงศ์วงแป้นนะครับจากโครงการปลุกพลังคนรักนาเกลือนะครับผมก็จะมากล่าวถึงโครงการของผมที่ทำนะฮะก็โครงการของผมทำเกี่ยวกับนาเกลือเพราะว่าพวกผมเห็นความเปลี่ยนแปลงของนาเกลือไปอย่างมากนะฮะเพราะนาเกลือที่ว่ามันลดลงฮะแล้วก็เกลือถูกเราก็เกิดไอเดียขึ้นมาว่าถ้าเกลือถูกเราทำให้เกลือแพงขึ้นเราจะเห็นปัญหาตรงนี้เราก็เลยเข้าไปร่วมกับชุมชนฮะว่าเพราะอะไรเกิดถึงถูกเราก็เลยได้ผลิตภัณฑ์มาตัวหนึ่งคือเกลือสปาเกลือขัดผิวนั่นเองฮะเกลือสปาขัดผิวเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำยากอะไรก็แค่ใช้ขมิ้นไผ่หัวน้ำหอมแค่นี้จากกิโลละ1.50 บาทเราก็สามารถเพิ่มไปเป็นขีดละ35 บาทได้ประเด็นตรงนี้ฮะจึงทำให้ผมภูมิใจในการทำโครงการนี้โครงการนี้ถามว่ามีปัญหาไหมมีครับเวลาไม่ตรงกันฮะชาวบ้านบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือเป็นต้นนะฮะก็ถามว่าเราจึงต้องเข้าหาผู้ใหญ่บ้านเพื่อให้ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยช่วยเราเขาก็แนะนำว่าเราควรทำอย่างไรติดต่อกับใครนะฮะเราได้การแนะนำจากคนในชุมชนเมื่อคนในชุมชนแนะนำเราก็เราก็ลองทำตามดูเมื่อทำตามสำเร็จเราก็ขอบคุณเขาเพราะฉะนั้นการทำโครงการถ้าจะสำเร็จไปไม่ได้ฮะถ้าขาดท่านผู้ใหญ่หรือคนที่จะสนับสนุนเราและโครงการผมก็จะไม่สำเร็จถ้าไม่มีผู้สนับสนุนมูลนิธิสยามกัมมจลสสสธนาคารไทยพาณิชย์ครับก็ขอบคุณครับก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีทุกๆคนก่อนนะคะหนูทำโครงการเกี่ยวกับการคัดแยกขยะภายในโรงเรียนค่ะมีชื่อโครงการว่าทอสอยุคใหม่ใส่ใจการแยกขยะค่ะก่อนอื่นเลยนะคะหนูต้องขอขอบคุณมูลนิธิสยามกัมมจลนะคะธนาคารไทยพาณิชย์สสสนะคะแล้วก็โครงการพลังเด็กและเยาวชนนะคะภูมิเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตกนะคะที่ให้โอกาสหนูได้มาร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้ครั้งแรกที่หนูเริ่มทำกิจกรรมนะคะพวกเราไม่มีจุดหมายปลายทางค่ะว่าเราจะเริ่มจากตรงไหนทำอะไรดีแต่พอเราได้มาพูดคุยกันจับเข่าชนกันแล้วเราก็ได้ผลสรุปที่เป็นความคิดที่ตรงกันคือการที่เราจะทำโครงการเกี่ยวกับการคัดแยกขยะตัวนี้แหละแต่เราจะทำตรงไหนล่ะที่มันใกล้ตัวเราและเราที่เป็นเด็กเนี้ยสามารถทำได้คิดหลายอย่างค่ะจนได้ผลสรุปว่าเราควรทำกับห้องของเรากับเพื่อนๆของเราคุณครูของเราเราทำโครงการสำเร็จได้ในระดับหนึ่งคือการทำกับเพื่อนๆระดับชั้นม.4ทั้งระดับเพื่อนๆให้ความร่วมมือคุณครูให้ความร่วมมือคนอื่นภายในโรงเรียนสนใจโครงการของเราค่ะเราก็เลยขยายผลสู่โรงเรียนซึ่งเราได้มีการจัดทำธนาคารขยะร่วมกับกรมสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติในการขอสมุดธนาคารขยะเพื่อเปิดธนาคารขยะในโรงเรียนของเราเห็นไหมคะจากจุดเล็กๆค่ะเราสามารถขยายผลสู่โรงเรียนพวกเราเป็นเพียงแค่เด็กตัวเล็กๆค่ะไม่สามารถทำอะไรได้แน่หากไม่มีคนให้โอกาสพอเรามีโอกาสแล้วเราก็อยากจะขยายผลสู่น้องๆสู่เพื่อนๆเราเลยขยายผลไปสู่โรงเรียนข้างเคียง
คือน้องๆของเราทั้งสองโรงเรียนโรงเรียนถาวรวิทยาโรงเรียนเทศบาล1ซึ่งอยู่ติดๆกับเราเลยให้ความรู้กับน้องน้องก็ยิ้มและดีใจค่ะที่พี่ๆเข้ามาพูดคุยด้วยรวมไปถึงคุณครูที่อยู่กับน้องๆเองก็สนใจบอกว่าถ้าไม่มีพวกเรามาเริ่มน้องๆคงไม่รู้จักตัวโครงการนี้หรือการคัดแยกขยะพวกนี้หนูอยากจะบอกให้ทุกคนเห็นคุณค่าของตัวเองนะคะถึงเราจะเป็นเด็กนะคะแต่ว่าความเป็นเด็กของเราเนี่ยแหละค่ะที่มันทำอะไรได้หลายๆอย่างเราไม่จำเป็นต้องรอผู้ใหญ่เสมอไปค่ะเพราะเราสามารถทำเองได้ขอบคุณค่ะเห็นไหมครับเพียงแค่เวลาไม่กี่นาทีครับพวกเขาสองคนก็ทำให้เราปลุกสิ่งที่อยู่ในตัวเราขึ้นมาได้จริงๆผมจะต้องขอเสียงตบมือไม่ได้แค่ทั้งสองคนนะครับแต่ขอเสียงปรบมือให้กับโครงการเด็กวัยเยาวชนทั้ง20ทีมด้วยนะครับ